พี่น้องชาวจังหวัดระยองที่เคารพครับนานๆผมมาระยองทีไม่พูดพร่ำทำเพลงคนกันเองพูดกันตรงๆวันนี้มาหาเสียงให้พรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะครับผมเห็นพลเอกประยุทธ์ไปไหนมาไหนแกไม่เคยยอมรับไปอนุมัติโครงการอนุมัติงบประมาณโน่นนั่นนี่เต็มไปหมดอ้างว่าไปในฐานะนายกรัฐมนตรีคนก็ถามมาหาเสียงไหมอย่างนี้บอกผมไม่ได้มาหาเสียงนะเขาจะมานะอยากจะบอกพี่น้องประชาชนว่าที่มาเนี่ยก็พยายามที่จะอนุมัติงบประมาณนะให้พี่น้องแล้วก็พี่น้องเข้าใจนะว่าที่ผ่านมา8ปีเนี่ยผมพยายามแล้วนะนะใช่ป่ะจะมาถามเลยว่า8ปีที่ผ่านมาทำไมมันไม่ดีขึ้นมันจะดีขึ้นในปีที่9และปีต่อๆไปใช่ป่ะใช่ป่ะพี่น้องที่เคารพมันจะอายจะเหนียมอะไรกันนักหนาก่อนนี้ฤดูการเลือกตั้งวัน2วันนี้ก็จะยุบสภามาพบประชาชนบนเวทีพรรคการเมืองก็บอกนโยบายเขาบอกสิ่งที่เราตั้งใจจะทำก็นี่แหละคือการหาเสียงพี่น้องถามผมว่าเขาจะยุบสภาวันไหน20 21หรือ22ผมไม่ทราบแล้วก็ไม่สนใจแล้วเหลือไม่กี่วันคุณยุบเอาตามสบายแต่ผมมีเรื่องใหญ่จะประชาสัมพันธ์ให้รับทราบขณะนี้พลันที่แน่ใจว่ายังไงพลเอกประยุทธ์จะยุบสภาแน่ภายใน 2-3 วันสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือร้านขายประทัดทั่วประเทศไทยยอดขายประทัดสูงขึ้นเป็นประวัติการมีรายงานมาจากหลายพื้นที่ครับว่าขณะนี้คนไปซื้อประทัดตุนไว้ข้างบ้านกะว่าวันไหนยุบสภาจุดประทัดไล่วันนั้นเลยครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากำลังจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกและคนเดียวในประวัติศาสตร์ประเทศไทยที่วันยุบสภาจะมีคนจุดประทัดทั่วทั้งบ้านทั้งเมืองนี่ผมได้ยินเขาพูดกันมาแต่ผมนึกดูผมว่าจะไปหาซื้อไว้สักแผ่สองแผ่เหมือนกันครับพี่น้องครับเผื่อเหลือเผื่อขาดพี่น้องที่เคารพแต่ก่อนที่จะสนทนากันต่อวันนี้โดยเนื้อแท้ความเป็นจริงสุภาพสตรีคนหนึ่งซึ่งถือธงนำพรรคเพื่อไทยเคียงข้างนายแพทย์ชนน่านเคียงข้างคุณเศรษฐาและคณะพบปะพี่น้องมาทั่วทุกภูมิภาคตั้งใจจะมาพบพี่น้องตรงนี้ด้วยแต่ด้วยสภาวะร่างกายการตั้งครรภ์กำลังจะเต็มครบ8เดือนต้นสัปดาห์หน้าพี่น้องครับขอได้โปรดเข้าใจความจำเป็นคุณแพทองธารชินวัตรวันนี้ไม่ใช่คุณแม่ขอร้องล่ะครับแต่คุณหมอขอร้องว่าไม่สะดวกกับการนั่งรถเดินทางไกลๆใจเธอน่ะอยู่ที่นี่จิตวิญญาณและความมุ่งมั่นในการทำงานแก้ปัญหาประชาชนอยู่ที่นี่ตบมือให้กำลังใจคุณแพทองธารหน่อยครับและเพื่อแสดงออกต่อพี่น้องว่าแพทองธารชินวัตรยังเคียงข้างพี่น้องตลอดเวลาผมก็จะใช้โทรศัพท์เครื่องนี้แหละครับติดต่อแล้วให้เธอส่งเสียงมาสนทนากับพี่น้องประชาชนขอได้โปรดเข้าใจนะครับถ้าสภาวะร่างกายไม่ติดขัดพิจารณญาณของแพทย์เธอมาแต่แม้หมอบอกว่าอย่าเพิ่งมาแต่เสียงก็จะมาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับสักครู่นะครับพี่น้องผมก็ต้องปอให้ดีเดี๋ยวหลุดไปเบอร์ประยุทธ์ยุ่งครับติดเลยครับเป็นเสียงสุภาพสตรีเสียงหวานเสียงแพทองธารแน่นอนไม่ใช่เสียงประยุทธ์ครับสวัสดีครับคุณอุ้งอิงครับเดี๋ยวสักครู่นะครับสักครู่เสียงยังเชิญพูดอีกทีครับเชิญครับสวัสดีครับดีค่ะได้ยินกันเลยคุณอุ้งอิงครับสวัสดีเดี๋ยวสักครู่เลยครับเปิดผมเปิดสปีกเกอร์อยู่แต่ว่าเสียงมันเชิญคุณอุ้งอิงพูดอีกครั้งครับได้ยินไหมได้ยินไหมคะ
อ่านี่แหละชัดเจนแล้วครับชัดเจนแล้วครับเชิญต่อเนื่องเลยครับโอเคสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวระยองตัวไม่ได้ไปแต่ใจอยู่ตรงนั้นนะโอ้โหได้ยินเสียงก็ดีใจแล้วค่ะตอนนี้อีกพี่เมื่อกี้นั่งฟังพี่เต้นพูดอยู่อีก4วันจะครบ8เดือนคุณหมอบอกว่ากลัวจะคลอดเร็วเหมือนคนแรกเลยไม่ให้เดินทางไกลค่ะแต่ขอส่งใจไปให้พี่น้องชาวระยองและผู้สมัครทั้ง5เขตนะคะวันนี้ฝากใจส่งไปบอกพี่น้องชาวระยองว่าถ้าคลอดแล้วขอพาครอบครัวไปเที่ยวระยองได้ไหมคะอย่าลืมมาหากันนะพรรคเพื่อไทยตั้งใจจริงนะคะที่จะให้พี่น้องมีชีวิตที่ดีขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเราพร้อมแล้วค่ะขอพี่น้องเลือกเพื่อไทยทั้งคนทั้งพรรคให้แลนด์สไลด์ได้ไหมคะขอแลนด์สไลด์ที่ระยองให้กันได้ไหมคะแล้วเราจะได้พบกันอีกแน่นอนค่ะคุณอุ๊งอิ๊งครับผมยืนอยู่บนเวทีร่วมกับคณะของพรรคเพื่อไทยผมมาปราศัยระยองหลายครั้งไม่เคยมีครั้งไหนคนมากมายล้นหลามเท่าครั้งนี้เลยครับโอ้โหกำลังใจดีมากขอบคุณนะคะขอบคุณประชาชนแล้วก็ขอบคุณพรรคเพื่อไทยทุกคนค่ะคุณอุ๊งอิ๊งครับแล้วทุกคนที่มาเนี่ยเขาบอกว่าอยากมาเจอแพทองธารไม่ได้มาวันนี้ไม่เป็นไรแต่ไม่อยากเจอประยุทธ์อีกต่อไปทำไงดีครับงั้นต้องเลือกเพื่อไทยให้แลนด์สไลด์ค่ะเอาละครับเผื่อว่าคุณอุ๊งอิ๊งจะได้พักผ่อนนะครับมีอะไรจะเพิ่มเติมในช่วงท้ายนี้กับพี่น้องชาวระยองไหมครับก็รอวันไปเที่ยวระยองด้วยตัวเองและครอบครัวค่ะแล้วเจอกันนะคะใกล้เลือกตั้งแล้วขอเพื่อไทยทั้ง2บัตรไปเลยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันพี่น้องระยองใครตัดสินใจเด็ดขาดจะเลือกเพื่อไทยแลนด์สไลด์ขอเสียงหน่อยเสียงอีกหน่อยครับคุณอุ๋งอิ๊งครับตอนนี้เสียงดังไม่ได้มีใครได้ยินเสียงทั้งมวลชนเสียงคุณอุ๋งอิ๊งแล้วครับตอนนี้ครับสู้ๆค่ะพรรคเพื่อไทยส่งใจไปค่ะขอบคุณครับขอเสียงตบมือเป็นกำลังใจให้กับแพทองธารชินวัตรครับขอบคุณครับพี่น้องที่เคารพครับณัฐวุฒินี่ก็ไม่ธรรมดาโทรศัพท์นี่สามารถโทรหาว่าที่นายกได้เหมือนกันครับพี่เศรษฐาพี่มีเบอร์โทรไหมครับผมจะบันทึกไว้ก่อนพี่น้องแต่ผมจะโทรหาว่าที่นายกจากการเลือกตั้งเท่านั้นล่ะครับไอ้ประเภทมายึดอำนาจเข้ามาแล้วเขียนกติกาสืบทอดอำนาจเด็ดจ้างหลายพันผมก็ไม่มีวันโทรหาพี่น้องเพราะ8ปีมันเกินพอที่ผมถามตรงๆนะครับในบรรยากาศลบค่ำแบบนี้ใครยังคิดว่าอยากจะให้ประยุทธ์อยู่ต่อยกมือให้ผมดูหน้าทีครับคือผมไม่ได้ว่าอะไรท่านนะครับแต่จะให้ทีมงานไปถ่ายรูปส่งให้ร่างทรงดูครับเพราะผมถือว่าท่านต้องโดนของครับ8ปีเป็นหนี้เป็นสินกันไปทั่วใครเป็นหนี้ยกมือขนาดมืดๆยังเป็นหนี้กันทุกคนไทยเป็นหนี้ฟังทางนี้เกษตรกรเพื่อไทยเป็นรัฐบาลพักหนี้ทั้งต้นทั้งดอกให้3ปีไม่มียังไม่ตรงใจแล้วปีแรกนี่แหละครับภายใน1ปีแรกที่พักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลนโยบายที่คุณเศรษฐาประกาศไว้เมื่อสักครู่นี้เงินในกระเป๋าเงินดิจิตอลจะไหลมาเทมาเข้ากระเป๋าคนไทยผู้ถือบัตรประชาชนตั้งแต่อายุ16ปีไม่ใช่16ปีแห่งความหลังแต่จะเป็น16ปีแห่งความหวังร่วมกันเท่านั้น
ถามว่าทำไมต้องเอาเงินเข้ากระเป๋าดิจิตอลเข้ากระเป๋าเงินจริงๆได้ไหมไม่ได้เพราะ8ปีที่ผ่านมาคนไทยกระเป๋าเงินจริงแหกหมดแล้วกระเป๋าเงินดิจิตอลเขาให้ได้จับจ่ายใช้สอยสินค้าอบายมุขไม่ให้ซื้อไม่ให้ขายหน่วยโครงการนี้แต่จะซื้อสินค้าที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีพสำหรับใช้ในการเกษตรพี่น้องตัวเลขเงินคุณเศรษฐายังไม่บอกหมอพรหมินทร์ก็ยังไม่บอกหมอชนน่านก็ยังไม่บอกหมอสองคนไม่บอกผมเป็นคนไข้ผมจะบอกได้ยังไงดังนั้นรอครับยุบสภาเขาบอกแต่ว่าผมคิดเอาแบบบ้านๆ นะพี่น้องคิดแบบบ้านๆว่าเงินเนี่ยเขาจะให้แล้วเขาให้เวลาใช้6 เดือนมันจะให้7-800เหมือนในพวกนั้นได้ยังไงมันต้องพอสมควรแหละผมว่าท่านว่าไหมครับบอกว่าให้ใช้เงินภายใน6 เดือนใส่มา1,500จะใช้ได้เลยครับไม่รู้ล่ะผมเดาว่าแบบผมแบบเนี้ยแล้วนโยบายนี้พี่น้องถ้าเป็นคนอื่นประกาศพี่น้องอาจจะไม่เชื่อแต่ถ้าเพื่อไทยประกาศให้เชื่อไว้เลยครับเพราะตั้งแต่ปี4Tประกาศแล้วทำได้ทุกนโยบายไม่ต้องถามว่าหาเงินจากไหนถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลมีปัญญามาหาตังค์มาให้ท่านใช้ก็แล้วกันเอาไม่เอาพี่น้องนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยเปิดโอกาสให้คนไทยตั้งแต่อายุ16 ปีมีส่วนร่วมรัฐบาลจะหาเงินแล้วให้ท่านช่วยกันใช้ตอนนี้บัตรประชาชนใครขาดไปต่อบัตรประชาชนใครหายไปแจ้งความแล้วทำไมให้ใช้บัตรประชาชนไปกาเพื่อไทยแล้วรอเอาบัตรประชาชนรับเงินดิจิตอลเพื่อไทยเข้าไปใครเจ็บไข้ได้ป่วยหายใจไว้เงินกำลังมาและกำลังจะได้ใช้ออกไปพี่น้องครับเพื่อไทยมาสินค้าที่ขึ้นราคาอยู่จะต้องมีกลไกจัดการควบคุมไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนรับรองว่าเพื่อไทยมาประชาชนจะมีชีวิตสุขสบายสินค้าราคาจะเหมาะสมตามเหตุตามผลและเป็นธรรมตามกลไกตลาดไม่เหมือนรัฐบาลปัจจุบันขึ้นราคาทุกอย่างปุ๋ยก็ขึ้นยาก็ขึ้นมาม่าก็ขึ้นยาบ้าถูกอย่างเดียวทั่วประเทศไทยยาบ้าไม่พอมันยังเอากัญชาใส่มือลูกหลานอีกกัญชาเป็นยาไม่ว่าแต่เด็กดูดกัญชากันทั่วบ้านทั่วเมืองมาระยองนี่ผมมาเป็นห่วงพระภัยมณีดีนะแกเกิดยุคนั้นเลยได้นั่งเป่าปีถ้าเกิดยุคนี้เผลอๆพระภัยมณีนั่งดูดกัญชาปัญหาครับเพื่อไทยจัดการได้ไม่เอาแล้วครับเรื่องแบบนี้แม้พูดถึงพระภัยมณีแล้วผมก็นึกขึ้นได้ในทะเลระยองนี่ผมเห็นครับเห็นตัวดำเมือกยืนปักหลักอยู่ในทะเลทันทะนี่คือนางผีเสื้อสมุทรนางยักษ์ในตำนานแห่งวรรณคดีสุนทรภู่ไม่เวลาผ่านไปหลายร้อยปีมันปรากฏมีอีกตนหนึ่งในทะเลระยองเนี่ยนางผีเสื้อสมุทรในทำเนียบรัฐบาลนายผีเสื้อประยุทธ์นางผีเสื้อสมุทรทำท่าอย่างนี้พระหวงพระอภัยมณีนายผีเสื้อประยุทธ์ทำท่าแบบนี้พระหวงกวีนายยกครับท่านที่เคารพแต่ผมว่าพอแล้วอยากนั่งต่อรอมานั่งวันเด็กเถอะแต่หลังเลือกตั้งให้พรรคเพื่อไทยเข้าไปทำงานดีกว่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงตะโกนเรื่องราคายางพาราพี่น้องสมัยก่อนผมเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นี่เคยเป็นเหมือนกันนะครับรัฐมนตรี
แต่เข้าใจว่าฝ่ายโน้นเข้าใจว่าเป็นผู้ต้องหาดีกว่ามันเลยจับขังเราขังเราที่เขาเลือกตั้งกันเสร็จก็ไม่ได้เป็นอะไรกับเขานะครับขึ้นเวทีนี่มาเป็นผู้ช่วยช่วยใครช่วยหมอชนน่านหมอชนน่านตั้งให้มาช่วยแต่ตอนเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรผมเห็นปัญหาพี่น้องสมัยนั้นเนี่ยราคายาง90 80 100วิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่นะครับพี่น้องบางส่วนปิดถนนที่นครศรีธรรมราชเผารถตำรวจมีการแหกด่านหักด่านกันมากมายไม่เอาครับโล80โล90ไม่เอาปฏิวัติมาเหลือ5โล100เฉยผมเองพ้นตำแหน่งผมก็ยืนดูอยู่เหมือนกันผมก็ไม่นึกว่าอยากได้แบบ5โล100ครับถ้ารู้ว่าอยากได้แบบนั้นผมทำให้ตั้งแต่ตอนโน้นครับพี่น้องยางพาราทั่วประเทศราคา5 6โล100มาตลอดเมื่อปี44นายกทักษิณมาเป็นนายกรัฐมนตรีเห็นว่าประเทศ3ประเทศอาเซียนไทยอินโดนีเซียมาเลเซียเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกยางพารามากที่สุดในโลกแล้วถูกเขากดราคาถูกเขาเล่นเกมปั่นราคาเพื่อเอาเปรียบเกษตรกรและประเทศผู้ผลิตอย่างนี้ได้ยังไงนายกทักษิณบินไปคุยกับอินโดบินไปคุยกับมาเลเซียจัดตั้งบริษัทร่วมทุน3ประเทศเรียกว่าเออร์โก้แล้วก็กำหนดกลไกราคายางพาราจากโล18 19ขึ้นราคาทะลุโลละ100กว่าถึง120บาทก็ทำมาแล้วสมัยผมยืนยันว่ายุทธศาสตร์สำคัญของยางพารายศอย่างหนึ่งก็คือต้องเพิ่มปริมาณการใช้ในประเทศผมเดินทางไปที่ตำบลกรุงหยันอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชประกาศจะเอายางพาราทำถนนเวลานั้นยางในสต๊อกของรัฐบาลมีแสนกว่าตันผมบอกว่าเอาทำถนนทั่วประเทศไม่ส่งออกแม้แต่กิโลเดียวผมไปประกาศที่รับเบอร์วันเล่ประเทศจีนกลับมาเมืองไทยภายใน7วันราคายางขึ้น7บาทครับเป็นที่เขาตกใจกลัวว่าเราจะไม่ขายยางให้แต่ว่ามีความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองผมไม่ได้ทำต่อแล้วถนนเส้นนั้นก็ไม่เกิดมารู้ทีหลังการปฏิวัติว่าเขาใช้ยางพาราทำถนนโครงการพาราซอยให้ท้องถิ่นเอายางพาราเป็นส่วนผสมทำถนนเป็นพาราซอยสมชื่อครับคือมันเอาไปซอยแล้วแบ่งกันกินในแต่ละโครงการถ้าเพื่อไทยกลับมากลไกราคายางพาราจะอยู่ในมือประเทศผู้ผลิตถ้าเพื่อไทยกลับมานายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยจะเป็นเซลแมนขายยางพาราและผลิตผลทางการเกษตรให้ประชาชนแบบนี้เอาไหมอยากได้ไหมเลือกพรรคไหนก็นั่นแหละจะไปห่วงอะไรนักหนากับพรรคเก่าแก่พรรคเดิมคนระยองถ้าเลือกอย่างเดิมจะได้นายกคนเดิมนะครับอย่าไปเข้าใจว่าเลือกพรรคเดิมแล้วจะได้หัวหน้าพรรคนั้นเป็นนายกเวลาทำโพอยู่ท้ายๆทุกทีนี่โพเขาชี้ว่าเพื่อไทยนี่จะเป็นรัฐบาลวันนี้นิดาโพบอกว่าทั้งเขตทั้งบัญชีรายชื่อเพื่อไทยได้มาแล้วร่วม 50% 50% ถ้าคำนวณเป็นตัวเลขก็ได้แล้ว250ที่นั่งพี่น้องพอเห็นข่าวปั๊บเป็นห่วงเป็นใยโทรมาถามผมว่านัทวุฒิทำไมในโพได้แค่250เราต้องการ310ไม่ใช่เหรอก็250วันนี้และจะไป350ในวันลงคะแนนพอดีมันต้องค่อยๆตีขึ้นไปขาดอยู่แต่คะแนนคนระยองนี่แหละไม่รู้จะเอายังไงจะเอาเพื่อไทยทั้ง5เขตไหมผมดูแล้วพี่น้องทั้ง5เขตเอาได้พี่น้องครับจังหวัดนี้นี่แปลกอยู่อย่างนึงนะผมไปปราศัยมาทั่วประเทศท่านเชื่อผมนะผมเป็นคนหนึ่งที่ยืนอยู่บนเวทีปราศัยไม่น้อยไปกว่าใครอ่ะแต่เพิ่งเห็นนี่แหละครับ
เป็นจังหวัดเดียวนะครับที่สสลงได้5คนนามสกุลเดียวกัน4คนไปเอาซะให้หมดแหละครับจะเว้นไว้เขตนึงไว้ดูต่างหน้าทำไมนี่จังหวัดระยองหรือโรงเรียนสาธิตครับผมไม่เข้าใจเอาซะเต็มทีมเชียวแต่ก็เอาละครับเป็นสิทธิ์ของเขากฎหมายไม่ห้ามเขาก็ลงได้แต่จะเลือกไม่เลือกเป็นสิทธิ์ของเราท่านว่าไหมจะเลือกพรรคเก่าอีกไหมเลือกพรรคเก่าได้ประยุทธ์เลือกพรรคไหนก็ได้ประยุทธ์เลือกเพื่อไทยไล่ประยุทธ์กับพวกกลับบ้านไวๆทันทีแต่ต้องเลือกให้เกินครึ่งนะครับแล้วพรรคเก่าพรรคเดิมที่ท่านเคยเลือกไม่ได้เหลือเป็นสภาพเดิมแล้วแต่เห็นไหมเล่าเขาแตกกันเป็นเสียงๆกระจุยกระจายหมดแล้วทีแรกได้กล่าวหาพรรคคู่ต่อสู้ตลอดมาว่าเป็นพวกใช้เงินใช้เงินอยู่ไปอยู่มากลายเป็นว่าคนพรรคนั้นใส่กันเองแล้วนะครับวันก่อนคุณชวนบอกว่าสำหรับเรื่องของการย้ายพรรคนี่ผมก็พิจารณาว่าอย่างมันก็จะเกิดขึ้นไปตามขั้นตอนว่ามันไม่ได้เป็นไปตามหลักการเพราะว่าการเสนอจำนวนเงินถึง200ล้านบาทผมพิจารณาแล้วก็คิดว่าเป็นการเมืองที่ไม่สุจริตนี่คุณชวนว่าพอได้ยินดังนั้นด็อกเตอร์ไรรงมาสวนผมคิดว่าไม่มีแล้วครับที่คุณชวนพูดไม่มีไม่จริงครับเป็นไปไม่ได้ไอ้ที่พูดมาว่าใครจะมาซื้อใครจะมาซื้อเนี่ยใครจะมาตกปลาในดอกบ่อเพื่อนเนี่ยตกผมได้ยังไงผมไม่ยอมตกไม่ได้พี่น้องครับเขาก็ไม่ได้อยู่ในสภาพเดิมแล้วไม่ได้มีเอกภาพอย่างที่ท่านเคยเห็นหรือที่รู้สึกว่าเคยเป็นแต่เพื่อไทยเนี่ยมาเต็มทีมอยู่ครบทีมมีทีมเศรษฐกิจแข็งแกร่งที่สุดในบรรดาพรรคการเมืองในประเทศไทยป.พรหมินทร์ประธานทีมเศรษฐกิจก็อยู่ที่นี่ที่ปรึกษาแบบอาจารย์พันศักดิ์อาจารย์สุภวุฒิดร.ปานปรีคุณเศรษฐาอยู่ครบพี่น้องคงถามว่าแล้วจะประกาศรายชื่อแคนดิเดตนายกเมื่อไรผมขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันพรรคเพื่อไทยจะประกาศรายชื่อแคนดิเดตนายกทั้ง3คนในวันที่5เมษายนนี้พอผมประกาศแบบนี้ไอ้พวกนักร้องอยู่หน้าจอทีวีทำท่าจะเด้งขึ้นมาจะไปร้องกกต.พรุ่งนี้มึงนั่งลงนั่งลงผมไม่ได้ประกาศเองผมประกาศตามหมอชนน่านก็ดูข่าวเมื่อบ่ายหมอชนน่านประกาศว่าวันที่5เมษาพรรคเพื่อไทยประชุมกรรมการบริหารแล้วคิดว่าน่าจะประกาศรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีผมก็เอามาบอกต่อท่านเพราะผมรอฟังอยู่ทุกวันว่าเมื่อไรหัวหน้าประกาศและผมประกาศต่อทันทีว่าไผเป็นไผข้างบนเนี่ยผมว่ามีอยู่บ้างละข้างบนเนี่ยส่วนที่ไม่ได้มาเนี่ยก็มีอยู่บ้างเหมือนกันพี่น้องที่เคารพอยากฝากท่านอีกครั้งนะครับพรรคเพื่อไทยไม่ได้มีส.ส.ในพื้นที่จังหวัดระยองมาตั้งแต่การเลือกตั้งปี2548เป็นเวลาเกือบ20ปีแล้วครับที่เราพลัดพรากจากกันวันนี้พรรคเพื่อไทยมาหาพี่น้องที่นี่ตั้งใจจะขอความเชื่อมั่นจากพี่น้องอีกสักทีตั้งใจจะนำเสนอทุกนโยบายให้พี่น้องพิจารณาอีกสักครั้งที่ผ่านมาเพื่อไทยไม่มีส.ส.เกือบ20ปีไม่เป็นไรขอครั้งนี้อย่างน้อย4ปีได้ไหมให้เพื่อไทยเข้าไปทำหน้าที่ใครใครตัดสินใจเด็ดขาดเลือกเพื่อไทยแน่ๆขอเสียงหน่อยดังๆอีกทีดังๆแบบนี้ถ้าพรรคอื่นมานี่มาเฮหน้าเวทีก็อีกหรือเปล่าวันนี้ก็ใส่เสื้อสีแดงกันมาพร้อมเพรียงในรถมีเสื้อหลายสีไหมครับพี่น้องศึกนี้ไม่ใช่เรื่องสีเสื้อศึกนี้ไม่ใช่เรื่องฝักฝ่ายใดๆศึกนี้มันเป็นวาระของประเทศไทยไม่ว่าท่านจะเคยมีความเชื่อทางการเมืองแบบไหน
ไม่ว่าท่านจะเคยใส่เสื้อสีอะไรหรือไม่ออกมาเดินบนท้องถนนหรือเปล่าวันนี้เราเข้าใจตรงกันอยู่อย่างนึงว่าประเทศไทยปล่อยไปกับประยุทธ์และพวกสามปอไม่ได้อีกแล้วแม้แต่วันเดียวดังนั้นหยุดพวกเขาผมทำเองไม่ได้พรรคเพื่อไทยก็ทำเองไม่ได้แต่เราช่วยกันทำได้โดยการกาให้คนละเสียงคนละเสียงให้พรรคเพื่อไทยเราทำด้วยกันได้เพื่อไทยใช่ไหมเพื่อไทยใช่ไหม